นับสนุนโดย Beauty James Fisher & Paykel Glamour Story ครับท่านผู้ชมครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกับรัสนิวที่สุดของชีวิตคนดังนะครับเรายังนั่งพูดคุยกับท่านผู้หญิงพึงจิตสุภมิตรนะครับและก็บุตรสาวนะครับคุณฝันครับตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวในโครงการต่างๆในสมเด็จพระบรมราชินีนาถและก็สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับซึ่งท่านทรงงานหนักมากว่าง่ายนะครับโครงการต่างๆนี่เริ่มมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็มีโครงการต่างๆมากมายจนถึงปัจจุบันนี้มีโครงการอะไรบ้างที่เริ่มต้นก็ที่เขาเต่านะคะเขาเต่าเริ่มแรกต่อมาก็เป็นหุบกระพงก็ดิฉันก็ได้ตามเสด็จทุกเที่ยวทุกที่เลยใช่ไหมครับที่เก็บแผนที่ถวายท่านเก็บแผนที่ถวายท่านด้วยคือสมัยก่อนเนี่ยที่จะเห็นท่านราชบริพารเนี่ยท่านจะข้าราชบริพารเนี่ยจะต้องตามเสด็จอย่างสมมติว่าเชียงใหม่3เดือนภูพานหัวหินอะไรจะวนกันเนี่ยคุณแม่ก็จะมีกระเป๋าหนีกระเป๋าเสื้อหนาวเชียงใหม่กระเป๋านี่คือปีนึงนี่อยู่กรุงเทพกี่เดือนนะแม่2-3 เดือน2-3 เดือนไม่ลูกสาวก็ไม่ค่อยเจอเลยไม่ค่อยเจอแสดงว่าสมัยก่อนนี่เสด็จเค้าเรียกว่าที่ว่าสกลนครแต่พระราชฐานใช่มั้ยครับแล้วก็คือข้าราชบริพารก็ต้องเสียสละความสุขส่วนตนด้วยครับผมต้องไปชีวิตครอบครัวอะไรก็ดีใจภูมิใจคือหมายถึงว่าชีวิตครอบครัวอะไรก็จะต้องพยายามไม่เหมือนกับคนอื่นครับผมเวลาทำงานรับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระบรมราชินีนาถเนี่ยเห็นท่านทรงงานหนักนะครับแล้วก็อยากจะให้ท่านผู้หญิงเนี่ยได้ฝากถึงประชาชนชาวไทยอย่างไรบ้างครับผมก็อย่าให้เขาลืมซะนะที่ท่านได้ทรงทำมาตลอดชีพชนชีพท่านนะครับว่าท่านทรงทำอะไรบ้างเพื่อประชาชนท่านไม่ได้อยู่เฉยๆสุขสบายเหมือนอย่างจะเป็นดินที่อื่นครับผมเวลาไปเสด็จเยือนต่างประเทศก็เหนื่อยเหมือนกันทรงเหนื่อยเหมือนกันนะครับแต่คนตามเสด็จนี่เหนื่อยกว่าไหมฮะก็เหนื่อยเหนื่อยยาวเหนื่อยด้วยสนุกเหนื่อยด้วยสนุกด้วยอันนี้เป็นเรื่องราวสนุกสนุกที่เรามาเล่าให้กันฟังก็คืออย่างน้อยเนี่ยยังบางทีเด็กรุ่นใหม่เนี่ยคือเกิดช้าไม่รู้ค่ะหรือลืมไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยดิฉันก็เลยพยายามเขียนรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ท่านทุกด้านที่เคยเห็นคุณแม่ได้ทำด้วยใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆจากคุณแม่เนี่ยก็เลยมาเขียนลงในหนังสือ Hello ครับผมแล้วท่านผู้หญิงล่ะครับภูมิใจในตำแหน่งนี้อย่างไรครับหาที่สุดไม่ได้ภูมิใจหาที่สุดไม่ได้หาที่สุดไม่ได้เพราะมันได้อยู่ใกล้ชิดท่านได้รู้ซึ้งอะไรในน้ำพระทัยครับผมก็คือตั้งแต่น้ำพระทัยท่านดีจริงๆนะท่านชาติบ้านเมืองท่านสงสารคนเนี่ยสมเด็จท่านดูทอดพระเนตรทีวีนะที่ใครโดนตลอดใครโดนอะไรนิดช่วยนั่นช่วยช่วยนะช่วยนะเรียกให้จดให้จดเลยที่โดนยิงแถวไหนแถวไหนจดแล้วตอนนี้ช่วยคนสารพัดคือท่านน้ำพระทัยท่านดีมากด้วยด้วยหมดครับผมทุกครั้งที่เกิดเหตุอะไรขึ้นในทางประชาชนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือส่งงานหนักแล้วก็ดูแลเรื่องราวคือความแม่นของพระองค์จนถึงปัจจุบันนี้ก็คงยังคงความแม่นยำอยู่ท่านมีความรอบรู้ท่านเชี่ยวชาญมากครับเรื่องน้ำเรื่องภูมิประเทศเรื่องแผนที่ทุกชนมาท่านครับท่านผู้ชมครับรายการกัมมารัสนิวได้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเราต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมในรายการนะครับพูดคุยกันกับเรื่องราวดีๆในวันนี้ดีมากค่ะครับผมขอบคุณมากครับผมและในวันนี้นะครับรายการกัมมารัสนิวนะครับก็คงจะต้องหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่กับผมแมนวัฒนยุมุ่งหมายกับกัมมารัสนิวที่สุดของชีวิตคนดังในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ